อ้าวสวัสดีครับทุกคนผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้เพื่อจะปลูกเมลอนอินทรีย์ปลูกยังไงทำยังไงทุกขั้นตอนแบบออร์แกนิกไปเริ่มจากเมล็ดพันธุ์เลยครับสายพันธุ์เมลอนที่ผมจะเลือกปลูกในรอบนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวแรกจะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นตัวนี้เรียกว่าสายพันธุ์คิโมจิทรงกลมนะครับลายนี้สวยความหวานสูงมีกลิ่นหอมนะฮะน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2 กิโลกรัมอายุหลังผสมเกสรค่อนข้างจะนานก็คือปลูกยากตัวนี้55วันหลังผสมเกสรส่วนตัวนี้เป็นเมลอนของฝั่งยุโรปนะครับต้องขอขอบคุณเมล็ดพันธุ์จากพี่สาวคนสวยนะฮะส่งมาให้จากกรุงเทพตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือจะเป็นเมลอนออกทรงลีๆนะครับลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะพิเศษมีภูแบ่งเส้นชัดเจนเนื้อสีส้มกลิ่นหอมหวานน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัมก็คือเมลอนที่ลูกน่ากำลังน่ารักตัวนี้หลังผสมเกสรประมาณ40วันก็เป็นเมลอนที่เก็บเกี่ยวไวก็จะปลูกง่ายมากกว่าเมลอนของฝั่งญี่ปุ่นก็คือคิโมจินั่นเองหลังจากที่เราเลือกสายพันธุ์ที่เราจะปลูกได้แล้วขั้นตอนต่อมาให้เราเตรียมน้ำร้อนและน้ำอุณหภูมิปกติมาผสมกันให้มีความร้อนที่50องศาโดยประมาณจุ่มเข้าไปแล้วไม่รู้สึกร้อนทนได้แต่ยังรู้สึกว่าอุ่นอยู่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วหลังจากนั้นให้เรานำเมล็ดพันธุ์แช่ไว้ประมาณ20นาทีพอครบ20นาทีให้เรามาบ่มต่อในกระดาษทิชชู่หรือผ้าเปียกแล้วก็บ่มไว้ในกระติกน้ำหรือกล่องที่อัดอากาศอีกประมาณ24ถึง28ชั่วโมงหรือจนกว่ารากจะงอกนั่นเองทีนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมในกรีนเฮาส์หรือโรงเรือนที่เราจะปลูกประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเรามาดูของด้านบนเลยก็คือด้านของหลังคาตรงนี้ใช้เป็นพลาสติกต้นทำไมต้องเป็นพลาสติกเพื่ออะไรนะครับหลังคาเนี่ยก็คือหลักๆใช้กันน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยจะนำพาเชื้อโรคเชื้อราต่างๆมาโดนใบเมลอนเขาจะเป็นขนทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายเราจึงนิยมป้องกันเขาด้วยหลังคาที่เป็นพลาสติกก็คือกันฝนนั่นเองตัวต่อมาก็คือจะเป็นด้านข้างนั่นก็คือมุ้งกันแมลงตัวนี้จะใช้เป็นมุ้งที่มีความถี่ก็คือนิยมใช้ก็คือ32ตาต่อตารางนิ้วและ40ตาต่อตารางนิ้วคุณสมบัติของเขาก็คือแน่นอนตามตัวเลยก็คือป้องกันแมลงเพราะว่าเมลอนจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ล่อแมลงได้ดีมากเราจึงมีมุ้งเพื่อป้องกันแมลงครับทีนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูด้านในบ้างก็คือในส่วนของภาชนะที่เราจะปลูกก็คือหลักๆ1ก็คือปลูกลงดินโดยตรงเลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมในรอบนี้ผมจะใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับก่อขึ้นมา1ก้อนก็จะเป็นภาชนะในการปลูกนะครับข้อดีก็คือการจัดการง่ายนะครับขนมาถมเนี่ยก็คือครั้งเดียวจบส่วนภาชนะอื่นที่ดีและสามารถปลูกได้ก็จะมีทางด้านของถุงปลูกนะฮะให้เลือกเบอร์ที่ใหญ่หน่อยกระถางก็เช่นกันข้อดีก็คือถ้าเป็นโรคไวรัสก็สามารถยกออกทางถุงได้เลยแต่ตัวนี้ก็คือจะไม่สามารถยกออกได้แต่ระบบรากจะเดินได้ดีมากนะฮะในส่วนของวิธีการเตรียมดินวิธีการปรุงดินก็จะมีปุ๋ยคอก 40-50% อินทรีย์วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรบเผาหรือเค้กอ้อยหรือจะเป็นวัสดุต่างท่านก็หามาใส่เลยประมาณ 20-30% และตัวสุดท้ายก็คือดินเนี่ยก็จะประมาณสัก 30% ผมก็จะใช้วิธีการนำดินนะฮะที่อยู่ด้านล่างตรงเนี้ยมาคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยข้อของเรานะครับหลังจากนั้นผมจะนำน้ำหมักชีวภาพของผมใช้เป็นน้ำหมักปลาทะเลเป็นสูตรพร้อมใช้ที่ขยายเรียบร้อยแล้วอัตราส่วนน้ำหมักพร้อมใช้1ลิตรต่อน้ำสะอาด200ลิตรผสมกับน้ำเปล่าและลดราดลงไปในดินเพื่อหมักทำให้จุลินทรีย์สามารถขยายตัวและเพิ่มธาตุอาหารในดินได้เป็นสูตรบำรุงดินและสุดท้ายก็นำผ้าคลุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ